สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็เอาบอลสีชดาพรนะครับที่เราพาหัวไว้คราวที่แล้วมาอัปเดตมีคนเรียกร้องมา มีคนถามทักถามมาคุณเบิร์ดครับชดาพรที่พาไว้เป็นยังไงบ้างโตหรือยังงอกบ้างไหมนะครับมีคนทักถามมานะครับต้นแม่เขาสวยมากนะครับบอนสีต้นนี้ผมก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมาจากไหนแต่ซื้อมาก็คนขายบอกว่าชื่อชดาพรแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปเลยเพราะว่าน้องเขาสวยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำการอัปเดตแล้วก็ปลูกกันนะครับว่าบอนสีจะงอกไหมนะครับมาเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยนี่ครับทุกท่านชดาพรของเรางอกแล้วนะครับดูแต่งอกต้นเล็กนะเพราะว่าผ่าชิ้นเล็กมากนะครับเดี๋ยวเอาลงดินน้องเขาก็น่าจะโตนะครับน้องเขาก็น่าจะโตแล้วดูนี่แต่ละใบแต่ละต้นออกมาด่างสวยเลยนะครับนี่ดูครับตอนนั้นผ่าชิ้นเล็กมากเพราะว่ากลัวไม่ได้จำนวนแต่ต้นนี้ก็ออกมาก็สวยนะครับดูชดาพรของเรางอกมาแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราทำการปลูกกันนะครับมาทุกท่านมาทำการปลูกบอนสีกันนะครับอุปกรณ์ก็มีกระถางใบกล้ามปูหมักแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคดนะครับนี่เริ่มเลยไม่มีอะไรมากใส่ดินใส่ปุ๋ยนะครับเนาะใส่แค่ไม่กี่เม็ดเองนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่กี่เม็ดเองเนาะแล้วก็ใส่ดินลงไปดินนี้ถือว่าเป็นใบกล้ามปูนะครับใบกล้ามปูหมักอย่างเดียวเลยนี่ประมาณนี้ต่อไปก็ดึงน้องมาดูสิโอ้ต้นนี้สวยทุกท่านชดาพรเนาะ มาปลูกก็เอาวางเลยนะครับแล้วก็ปลูกนี่ใบไม้ล้วนๆไม่มีดินผสมบอลเขาชอบแบบนี้นะครับถ้าเรารู้ว่าเขาชอบแบบไหนนะครับเนาะเราก็จะเลี้ยงเขาได้นะครับบางคนก็บอกว่าเลี้ยงบอลสีนะเลี้ยงยากดูแลยากนะครับเนาะมันก็บางครั้งมันนะผมก็บอกไม่ถูกผมเลี้ยงมันก็ปกตินะทุกท่านมันก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่มันต้องอยู่ในตู้ถ้าอยู่ในตู้นี่คือมันสวยแค่นั้นแหละเอาไว้นอกตู้ก็มีนะครับไว้นอกตู้ก็มีแต่มันใบมันก็จะมีน้อยนะครับมี2ใบ3ใบอะไรประมาณนี้นี่ได้แล้ว1ต้นชดาพรของเราต่อไปเราก็จะรอเขาโตรอเขามีหลายๆใบนะครับแล้วค่อยมาแบ่งปันราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่หรอกนะครับ 4-500 นะครับเนาะสำหรับบอนสีต้นนี้นะครับแต่สวยเกินราคามากนะครับแต่ไม่แน่เนาะมันมีน้อยในตลาดมันอาจจะแพงขึ้นก็ได้นี่ปะปลูกกันต่อนะครับได้แล้ว1ต้นวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะปลูกน้องได้สักกี่ต้นนะครับนี่ดูใบแบบโอ้โหยุ่ยๆดีเลยใส่ปุ๋ยเข้าไปนี่นี่ครับต้นนี้ก็สวยดูโอ้โหใบสวยมาแล้วนะครับเราก็จะปลูกไปเดี๋ยวน้องก็ได้ดินได้สารอาหารน้องก็จะโตเองนะครับเนาะโตไวนี่ครับมี FC บอกว่าชอบให้ทำคลิปแบบนี้นะครับเนาะคลิปแบบอัปเดตบ้างผ่าหัวบ้างนะครับปลูกบอนบ้างอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าดูเพลินดีแต่ผมบางครั้งผมก็กลัวนะกลัว FC ช่องแบบดูการไลฟ์สาระของผมดูมันก็น่าจะเบื่อเกินไปกลัวเข้าเบื่อเนาะบางทีทำคลิปแบบนี้ก็กลัว FC เบื่อนี่ได้อีกแล้วอีกต้นหนึ่งทุกท่าน2ต้นแล้วชดาพรสวยๆมา2ต้นแล้วปลูกไปเรื่อยๆวันนี้ไม่มีอะไรมากคลิปปลูกบอนสีอะปลูกไปโอ้ยช่วงนี้ก็ระวังไข้เลือดออกกันด้วยนะครับเนาะยุงลายเยอะนะครับเข้าสวนก็มียากันยุงฉีดอะไรกันยุงบ้างก็ดีนะครับแต่ผมนี่ใส่มิดชิดเลยดูแขนยาวรองเท้าบูทใส่แบบกะไม่ให้ยุงกัดอะแต่ยุงมันก็ฉลาดมันก็ยังกัดได้อยู่
อ่ะปลูกต่อก็เป็นคลิปแบบพูดคุยไร้สาระเลื่อยเปื่อยแล้วกันนะครับดูครับนี่ปลูกค่อยๆบรรจงพยายามนี่ครับทำบอนสีอ่ะอย่างนี้แหละชอบนะครับเนาะสงบเงียบดิทำอยู่คนเดียวนะครับเนาะผมก็ทำอยู่คนเดียวหาไม้ขายคนเดียวตอบลูกค้าคนเดียวนะครับทำทุกอย่างเองหมดก็จะมีแฟนนะครับเอาเป็นคนเอาบอนสีไปส่งแล้วก็ช่วยแพ็คตอนเช้าก็แฟนก็จะช่วยนะครับแต่ส่วนมากถ้าทำบอนสีผมก็จะทำอยู่คนเดียวนี่แหละ ก็ไม่มีไม่รู้จะให้ใครมาทำนะครับเราก็ทำคนเดียวเพราะเราชอบคนอื่นเขาไม่ได้ชอบแบบเราเขาก็ไม่ได้ทำนี่ต้นที่3ได้แล้วได้แล้วปลูกไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเลี้ยงบอนสีมันก็มีแค่นี้แหละนะครับแค่มีใบกล้ามปูหมักผมว่ามันก็โตแล้วนะกับปุ๋ยเสริมเข้าไปนิดหน่อยนะครับแค่นี้บอนสีก็โตแล้วทุกท่านนี่มันยังไม่มีรากนะดูสินี่มันยังไม่มีรากทุกท่านดูสิเออมันงอกมามันยังไม่มีรากแต่มันมีใบแล้วนะครับแล้วก็สวยด้วยผมก็จะปลูกไปก่อนเดี๋ยวรากเขาก็น่าจะงอกมาเองอะนะถ้ามีใบแล้วจับปลูกหมดอะผมอะรีบนะครับบางครั้งเราก็รีบเนาะรีบแบบอยากมีจำนวนแบ่งปันนะครับเพราะว่าจะได้มีคลิปลงบ่อยๆนะครับแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับแบ่งปันบอนสีจุดประสงค์หลักคือได้เงินด้วยได้แบ่งกันเลี้ยงเนาะเขาเรียกว่าเล่นบอนสีนะครับเออลองเล่นดูท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมายังไม่เคยเลี้ยงยังไม่เคยเล่นนะก็มีเยอะนะที่มาดูช่องผมอ่ะยังไม่รู้จักบอนสีก็มีนะครับเขาก็ถามทักถามมาว่ามันน่าเล่นนะมันน่าเลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอบเลยน่าเลี้ยง นี่ครับทุกท่านนี่ได้อีกต้นละสี่แล้วสี่ต้นแล้วนะสี่ต้นแล้วเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆว่าเราจะได้กี่ต้นโอ้ยุงลายทุกท่านดูนี่เห็นไหมยุงลายโอ้จะตบอื้อตบตายไปละเนี่ยครับเห็นไหมเราต้องระวังนะช่วงนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเช้านี้ก็ฝนตกตกได้ทุกวี่ทุกวันเลยนะครับแต่ผมชอบนะฝนตกเนี่ยผมชอบบรรยากาศฝนตกแต่ผมไม่ชอบหน้าหนาวหน้าหนาวที่นี่คือมันแบบมันหนาวจัดมากนะครับมันหนาวจัดจนแบบไม่ชอบอ่ะปลูกเข้าไปเล็กๆน้อยๆก็ปลูกเข้าไปนะครับเดี๋ยวเขาก็โตเองนี่เห็นไหมผมก็ปลูกเล็กๆแบบนี้แหละทุกท่านเดี๋ยวน้องเขาก็จะโตขึ้นมาเองสวยนะครับถ้าเราได้เห็นเขาเจริญเติบโตนี่โอ้โหใจฟูมากใจฟูมากนี่ดูเวลาเห็นบอนสีโตนะเห็นมีหลายๆใบนี่โอ้ยใจฟูชอบนะครับเนาะนะปลูกไปไม่รู้จะพูดอะไรละท่านไหนก็เข้ามาดูก็ทนดูหน่อยนะครับช่วงนี้สำหรับบอนสีก็ไม่ค่อยมีแบ่งปันนะครับมันมีไม่เยอะนะครับทุกท่านบอนสีผมมีไม่เยอะมีน้อยนะครับโอ้อันนี้เผือกมาเลยแต่ปลูกไปก่อนคือผมทำเองอะทำเองแบบเนี้ยครับเนาะผ่าเองทำเองมันเลยแบบมีน้อยนะครับบอนสีมันเลยมีน้อยมันเลยโตไม่ทันจำหน่ายนะครับสวนอื่นผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงเนาะทำไมเขามีขายเยอะ เขาอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้นะครับแต่ผมมันไม่ได้ทำเป็นอาชีพไงทุกท่านผมทำเป็นแบบอาชีพเสริมนะครับเนาะทำเป็นงานอดิเรกนะครับก็เลยไม่มีบอนสีแบ่งปันเยอะๆเหมือนที่อื่นนะครับเนาะเวลาทักถามซื้อบอนสีมาก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะขัดใจหลายๆท่านที่อยากได้แล้วก็ไม่ได้นะครับผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะเออลืมบอกไปว่าชดาพรผมผ่าไปวันที่25เดือน6นะครับ25เดือน6วันนี้ก็วันที่19นะครับ19ก็ถือว่างอกไวอยู่นะครับตอนแรกคิดว่าไม่น่างอกเพราะหัวมันนิ่มๆแต่ก็งอกออกมาอยู่นะครับปลูกกันไปเรื่อยๆทุกท่านนี่แบบนี้ผมก็เอาลงปลูกนะเนี่ยแบบเนี้ย
นี่รากกำลังมาผมก็ปลูกไปนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปลูกบอนสีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเราจะได้กี่ตลอนนะครับท่านไหนที่รอบอนสีต้นนี้ก็รอไปก่อนนะครับเนาะมีน้อยนะครับเดี๋ยวรอโตอีกนิดเดี๋ยวผมมาแบ่งปันให้ไปเดี๋ยวผมขอปลูกก่อนนะครับนี่ครับทุกท่านเสร็จเรียบร้อยชดาพรของเราได้มาอยู่10ต้น10ต้นเดี๋ยวรอฟอร์มรออะไรสวยๆเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันให้นะครับเนาะเดี๋ยวรอดูฟอร์มดูทรงใบดูลายบนใบก่อนนะครับว่าจะสวยและพร้อมแบ่งปันหรือไม่ท่านไหนที่รอก็รอได้เลยนะครับบอนสีต้นนี้มีน้อยในตลาดมากนะครับชดาพรเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปปลูกบอนสีของผมคลิปไร้สาระอีก1คลิปนะครับเพราะว่าไม่มีบอนสีลงจำหน่ายนะครับเดี๋ยวรอโตก่อนเนาะโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีครับสวัสดีครับ